ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าขอนอบน้อมแด่พระธรรมคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าขอนอบน้อมแด่พระสงฆ์ผู้ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยดีขอกราบนมัสการครูบาอาจารย์และพระคุณเจ้ารวมไปถึงขอสวัสดีโยคีและผู้ปฏิบัติธรรมทุกๆท่านค่ะวันนี้เราก็เจอกันทั้งวันเลยนะคะสำหรับผู้ปฏิบัติธรรมออกไปโครงการศีลอุโบสถสัญจรกันฟังกันทั้งวันเลยกลับมาก็มาฟังกันต่ออีกแต่ว่าเปลี่ยนสไตล์อันนี้เป็นคอร์สเข้มนี่เป็นคอร์สเข้มเป็นการสอบอารมณ์วันนี้สอบไม่ทันงานลาดงานหลวงอะที่กลับไปที่บ้านไร่ด้วยมีธุระหลายอย่างก็เลยกลับมาเวลามันไม่พอจะยังไงก็ไม่รู้เหลือจะสอบอารมณ์ก็ได้แค่คนเดียวสองคนอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้นะคะตีสี่พรุ่งนี้ตีสี่สอบอารมณ์ถ้าไม่สอบตีสี่ก็ไม่ได้ตอนเช้าก็จะอะไรแค่ไม่ยุ่งก็จะอะไรนักธรรมอีกทำให้เวลามันเมื่อก่อนตอนที่เรายังฝึกจิตไม่เป็นที่จะอยู่กับปัจจุบันนะคะก็อาศัยทำบุญเนี่ยแหละอาศัยทำนู่นทำนี่ทำนั่นให้มันมีกิจกรรมทำให้จิตของเราเนี่ยมันมีที่เกาะเกี่ยวในบุญสมัยก่อนตอนที่ไปปฏิบัติธรรมอยู่วัดแบบนี้ค่ะเขาถึงเวลาพักเราก็ไม่พักตรงพระพุทธรูปตรงไหนที่ฝุ่นเยอะๆอะไรเงี้ยก็จะเอาผ้าไปเช็ดตรงนู้นเช็ดตรงนี้ไปอะไรหาอะไรทำให้มันได้บุญฝึกให้มันไม่ต้องพักถ้าพักแล้วมันจะเคยคิดอย่างนั้นก็เลยกลายเป็นคนทำอะไรอยู่ตลอดเวลาเหมือนหาเรื่องทำพี่หมอพรก็พยายามจะช่วยคนที่พยายามจะช่วยหลายคนเข้าใจผิดไงอย่างพี่หมอพรเนี่ยพยายามจะช่วยอย่างเช่นสมมติว่าทำกับข้าวใช่ไหมคะเราจะทำกับข้าวแกก็เลยไม่อยากให้อาจารย์ทำอยากให้อาจารย์พักแกก็เลยจะทำเองพอแกทำของเราอันนี้แล้วก็หาอย่างอื่นทำต่อเองแกก็จะบอกอาจารย์ทำอีกแล้วไม่ยอมจบแกก็อยากจะช่วยต่ออีกไงก็เลยเหนื่อยคนที่เหนื่อยจะเป็นแบบนี้คือเราไม่ได้หยุดไงเขาอยากให้เราหยุดเราจะได้หายเหนื่อยแต่เราก็หาอย่างอื่นต่อไปเรื่อยๆเพื่อให้จิตเนี่ยมันเกาะทำไมต้องเกาะเพราะว่าทางเข้าของกิเลสเนี่ยมันอยู่กับเราตลอดเวลาเลยตาของเราเนี่ยมันเกิดมาพร้อมกับเราเนี่ยแล้วมันก็พร้อมที่จะสร้างกิเลสอยู่ตลอดเวลาหูของเราก็เหมือนกันค่ะเกิดขึ้นมาเนี่ยมันพร้อมจะสร้างกิเลสตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยมันเป็นทางเข้าของกิเลสถ้ามันเข้าแล้วมันผ่านไปเลยก็ไม่เป็นไรแต่พอมันเข้าแล้วมันมีผลกับชีวิตมันก็สารพิษอะค่ะกิเลสมันเหมือนกับสารพิษที่เข้ามาในใจอะมันมีผลถ้าจิตของเราเนี่ยมันมีความโกรธบ่อยๆมีความโลภบ่อยๆมีความอิจฉาบ่อยๆพอเรามีตรงนี้ปุ๊บเนี่ยถ้ามันอยู่แค่ในใจแล้วเรามีสติพอใช่ไหมคะมันก็ยังดีเพียงแค่ทุกข์ในใจของเราเท่านั้นนะกิเลสยังไงอ่ะถ้าชื่อว่ากิเลสยังไงก็เป็นชื่อของความทุกข์ถ้าเกิดแล้วในยังไงก็ทุกข์แต่ถ้ากิเลสมันโตมันมากไปกว่านั้นคือมันสร้างกรรมใหม่ไอ้เจ้าตัวอิจฉานั่นล่ะไอ้เจ้าตัวความโกรธตัวความโลภตัวอะไรต่ออะไรที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยมันก็สร้างกิเลสใหม่เอาวิชาทำให้เกิดสังขารเอาวิชาคือความไม่รู้สิ่งที่น่ากลัวที่สุด
ที่จะทำให้เราเนี่ยหลงผิดได้ง่ายๆแล้วเราก็หลงผิดอย่างเต็มใจซะด้วยนะคืออวิชชาอวิชชาทำให้เกิดสังขารในตำราของพระอภิธรรมเนี่ยท่านบอกว่าเจตนาเนี่ยเป็นกรรมเจตนาเป็นกรรมแต่เจตนาเนี่ยมันมีหลายอันเจตนาที่เป็นกรรมเจตนาแรกก่อนทำเนี่ยมันคือตัวกรรมที่เป็นสังขารปรุงแต่งแต่เจตนาที่มันอยู่ในขณะที่เราทำอยู่อย่างเช่นเรากำลังด่าคนเรากำลังทำบุญเรากำลังใส่บาตรเรากำลังบรรยายธรรมขณะเนี้ยกำลังพูดธรรมะเจตนาที่ทำอยู่เนี่ยกับเจตนาที่ทำเสร็จแล้วเนี่ยมันมีผลไม่เหมือนกันนะเจตนาก่อนทำเนี่ยเขาเรียกสังขารเป็นกรรมเป็นกรรมแต่ส่วนกรรมที่ขณะทำเนี่ยมันเป็นกรรมมาพบมันบันทึกกลับเข้ามาที่ใจของเราค่ะเพราะฉะนั้นอะไรก็แล้วแต่ที่เราลงมือทำมันจะกลายเป็นอุปนิสัยในอนาคตทำบ่อยๆแต่ถ้ามันแค่คิดเนี่ยมันยังไม่เป็นอุปนิสัยมันก็เหมือนกับจะกระตุ้นถ้าเกิดมันเป็นสิ่งไม่ดีเนี่ยใจของเราเนี่ยมีสติอยู่มันก็ยังห้ามมันก็ยังไม่เป็นใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดว่ามันออกมาเป็นอุปนิสัยแล้วเป็นการกระทำแล้วเนี่ยพอมันได้กระทำลงไปปุ๊บเนี่ยกำลังมันพอที่จะกลับมาคืนสู่ใจของเราค่ะบันทึกมันจะมีกำลังมากเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าหลายคนที่พอมีกิเลสปุ๊บเนี่ยเอาไม่อยู่พอโกรธปุ๊บเนี่ยหรือโลภปุ๊บเนี่ยถ้าเกิดไม่มีสติปุ๊บเนี่ยมันจะเหมือนเบรกไม่อยู่มันจะยิ่งเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นแล้วมันก็ทุกข์ทันทีเลยรู้ตัวอีกทีนึงก็โอ้โหทุกข์ไปตั้งเยอะแล้วไปซื้อยากินแล้วคลายเครียดความมันจะรู้ตัวเนี่ยมันหลอกเราเยอะมากอวิชชาเนี่ยคือความไม่รู้ไม่รู้ในทั้งหมดอยู่8อย่างเคยได้ยินคำว่ามืด8ด้านไหมรู้ไหมมาจากเรื่องอะไรมืด8ด้านมืด8ด้านก็คืออวิชชานี่แหละอวิชชามันก็มืดใช่ไหมคะมี8อย่างบางที่ก็อธิบายแค่4อย่างคำว่าอวิชชาเนี่ยเพราะเมื่อวานเนี่ยเราพูดเรื่องของ อริยมรรคมีองค์8การเจริญสติปัฏฐาน4ที่เรากำลังปฏิบัติกันอยู่เนี่ยเป็นการเจริญเพื่อให้เข้าถึงอริยมรรคมีองค์8สติปัฏฐาน4เป็นทางสายเดียวเป็นทางสายเอกที่จะทำให้เราเข้าสู่อริยมรรคมีองค์8ได้เพราะฉะนั้นนอกเหนือจากการเจริญสติไม่มีเราจะบอกทำสมาธิได้ไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่ได้สมัยก่อนต้องขออภัยนะเผื่อว่ามีลัทธินี้ฟังอยู่ทางบ้านแต่ญาติขอยกตัวอย่างว่าเมื่อก่อนตัวเองก็เคยไปกินมังสวิรัติจริงๆเนี่ยกินมังสวิรัติของวัดแต่คนที่พาไปเนี่ยเขามีลัทธิของเขาอยู่เป็นที่เราเห็นกันอยู่ทุกวันเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็มีออกเขาก็มีช่องของเขาด้วยนะคะเมื่อวันสองวันที่เข้าไปเจอแต่สำหรับตัวเองอาจารย์ธรรมบุรีเนี่ยค่ะตัวเองเนี่ยถ้าสิ่งไหนมันเป็นการทำความดีก็ไม่เคยดูถูกนะคะจิตของเราที่มันดูถูกความดีของคนอื่นเนี่ยมันสูญเสียพลังงานมากเลยอย่าให้จิตของเราเนี่ยไปขาดทุนเรื่องนี้ถึงเราจะมีความรู้แค่ไหนคนที่มีความรู้น้อยกว่าเราก็ไม่สมควรถูกดูถูกเนื่อยไหมคะจิตของเรามันสูญเสียพลังงานตอนนั้น
ขาก็มันก็มีหลายทางอะช่วงโมงที่เรากำลังฝึกปฏิบัติใหม่ๆเนี่ยไอ้นู่นไอ้นี่แนะนำมาไม่รู้อันไหนใช่อันไหนไม่ใช่นะมาตรฐานเราก็ไม่มีเขาก็พาไปปฏิบัติไปนั่งฟังธรรมะเลี้ยงอาหารดีๆนะเดี๋ยวกินเดี๋ยวกินเดี๋ยวกินพอฟังไปแป๊บหนึ่งอาหารมาอีกแล้วเขาเลี้ยงดีมากเลยนะแล้วก็อธิบายธรรมะหลายอย่างแล้วก็มีเหมือนกับคาถาที่ป้องกันให้เราเนี่ยไม่ตกนรกมีคาถาให้ด้วยทุกวันนี้ไม่กล้าพูดเลยนะเขาจำได้เลยนะเขาบอกห้ามพูดงั้นจะมีอันตรายเลยไม่กล้าบอกใครเขาบอกว่าคนที่จะพูดกันได้ก็คือคนที่มีคาถาเหมือนกันเนี่ยรับคาถานี้ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2534กี่ปีแล้ว34ตอนนี้มัน66ใช่ไหมคะไปรับคาถานี้มารับเสร็จแล้วก็ไม่มั่นใจอยู่ดีอ่ะเฮ้ยมันจะใช่เหรอแล้วถ้าเกิดท้องไม่ทันก็ตกนรกก็ได้เราจะรู้ไหมแล้วว่าเราจะตายตอนไหนเกิดรถชนเปี้ยงโหยังไม่ได้อ้าปากตั้งคาถาหนึ่งตายก่อนทำยังไงล่ะแต่มันก็ดีอ่ะมันก็ทำให้คนแบบว่าอย่างน้อยๆก็ใฝ่ที่จะหาทางอ่ะคือพระโพธิสัตว์เนี่ยกว่าที่จะเป็นพระพุทธเจ้าได้เนี่ยพระโพธิสัตว์เองกว่าจะเป็นพระโพธิสัตว์ที่ได้รับคำพยากรณ์เนี่ยก็ต้องหาคำตอบตรงนี้ล่ะต้องหาคำตอบอันไหนมันใช่อันไหนมันไม่ใช่อันไหนมัวแต่ใช่เลอใช่เลอไม่ลงมือสักอย่างเดียวเนี่ยกับคนที่เขายังลงมือแล้วก็ผิดบ้างถูกบ้างผิดบ้างถูกบ้างเนี่ยไอ้คนผิดบ้างถูกบ้างเดี๋ยวถึงจุดหมายนะคะไอ้คนเดี๋ยวก่อนดูให้ชัวร์ๆก่อนชัวร์ๆก่อนเวลาผ่านไป10ปียังไม่ชัวร์สักทีนึงเอาชัวร์ๆเอาชัวร์ๆไม่ต้องชัวร์เอาเลยชัวร์ทำไมเสียเวลาชัวร์ต้องชัวร์ลองมันให้หมดอะค่ะถ้าลองแล้วมันไม่ได้บาปอะไรประเมินเอาค่ะประเมินเอาว่าลองดูซิว่ามันบาปหรือเปล่าอย่างสมัยก่อนจะลองแบบหลายอย่างมากนะคะทั้งอดอาหารทั้งอะไรไปอยู่ถ้ำอยู่อะไรไปหมดค่ะเอาหมดถามว่ามันบรรลุหรือเปล่าไม่บรรลุสักอย่างนึงแต่หามาได้อะไรไหมได้เยอะแยะเลยถึงวันนี้ปุ๊บเนี่ยสิ่งที่ทำมาเนี่ยถึงมันจะไม่ได้อะไรมันก็ได้ในตัวของมันเองอยู่ได้อะอย่างตอนนั้นไปนอนที่ถ้ำบ้านไร่เลยค่ะตอนนี้เป็นสำนักเลยสำนักของหลวงตาเต้าไปค่ะชื่อวัดอะไรนะวัดหลวงตาเต้าพี่พัดรู้ไหมชื่อวัดอะไรนะหรือเขาเรียกวัดหลวงตาเต้าวัดที่อยู่บนเขาข้างหลังเขาวงอะค่ะอยู่ที่ถ้ำเลยวัดหลวงตาเต้าไปนอนเนี่ยโอ้โหกลางคืนเนี่ยเสียงสารพัดเสียงเลยนะคะไม่รู้เสียงอะไรเป็นเสียงอะไรเสียงแล้วเราก็เป็นคนไม่รู้จักสัตว์ด้วยไงความที่มันไม่รู้จักเนี่ยดีมากเลยทำให้ไม่กลัวสิ่งอะไรวะแกเนี่ยร้องกันโอ้โหป่าเสียงอะไรกันเสียงแล้วไม่รู้ด้วยเสียงเปรตเป็นยังไงไม่รู้จักเสียงอะไรสักอย่างหนึ่งเออไม่รู้ก็ดีเหมือนกันไม่รู้แต่รู้ว่ามันแต่สิ่งที่กลัวที่สุดก็คือที่พักอ่ะมันจะเป็นเพิงเป็นจากอะค่ะจากมีแค่ด้านหน้าประตูกับด้านข้างเนี่ยแต่ข้างหลังไม่มีข้างหลังเป็นหน้าผาแล้วลองคิดดูว่าหน้าผาเนี่ยไอ้ตรงจากเนี่ยมันก็ไม่ได้ติดกับไอ้ตัวติดไอ้ตัวหน้าผาแต่เลยทีเดียวมันรอดได้อ่ะมันสามารถอะไรก็เข้ามาได้มันแค่กันแดดกันฝนแต่มันไม่กันสัตว์อะค่ะกลัวที่สุดคือกลัวงูหย่อนลงมานอนผมถ้างูยักษ์ก็หย่อนลงมาทำไงมันถามว่าที่เราไปอย่างนั้นนะเราได้อะไร
มันได้เรียนรู้ใจตัวเองใจมันได้เรียนรู้ความกลัวรู้อะไรสารพัดอะมันไม่ได้แบบว่าไม่ได้อะไรอะไม่ใช่ว่าโอ๊ยปฏิบัติแล้วมันไม่บรรลุก็คือไม่ประสบความสำเร็จเราอย่าเอาไอ้ตั้งตัวบรรลุธรรมเนี่ยมาเป็นโจทย์มาเป็นตัวตั้งแต่เราทำแต่ละวันเนี่ยให้มันได้ในแต่ละวันแต่ละวันมันก็จะได้ประโยชน์มันจะมีความสุขหาสิ่งที่เราทำให้เป็นความสุขทุกวันอย่างวันเนี้ยที่ไปพูดที่วัดวังหินเขาคุยกันว่าเพราะเศรษฐกิจไม่ดีเนี่ยคนไม่ค่อยทำบุญมันทำให้เรามองเห็นว่าเพราะความไม่รู้ทำให้คนเนี่ยทำบุญเป็นอยู่วิธีเดียว พูดแรงไปปะไม่แรงนะ เพราะความไม่รู้ทำให้คนทำบุญเป็นวิธีเดียวบุญเนี่ยเป็นชื่อของความสุขด้วยนะยิ่งเศรษฐกิจไม่ดีเนี่ยลองมาปฏิบัติธรรมดูไหนๆก็ไม่มีเงินอยู่แล้วมาก็ไม่มีเงินเสมอตัวเองมันไม่มีอะไรแย่กว่านี้แล้วถ้ามันไม่มีอ่ะใช่ไหมมันก็แค่เสมอตัวมันไม่มีขาดทุนกว่านี้แล้วอ่ะแต่ถ้าเกิดเรามาปฏิบัติดูเรามาดูจิตของเราเนี่ยเราจะรู้เลยว่าเราจะมีวิธีการตั้งสติเอาชนะความคิดที่มันเครียดที่มันทุกข์ใจเนี่ยยังไงเราจะได้ออกไปเผชิญกับความทุกข์ของเราอันเดิมนั่นแหละเป็นอันนี้แหละเรียกว่าบุญแต่ส่วนใหญ่เนี่ยพอเรามีความทุกข์แล้วเนี่ยไอ้เจ้าตัวอวิชชาเนี่ยแสบเขาจะไม่ให้เราเนี่ยพ้นทุกข์เลยค่ะเขาจะเหมือนกับทำไม่ได้อย่างนี้ไม่ได้อย่างนั้นไม่ได้ไม่ให้เรามาเจอทางออกทั้งที่วิปัสสนากรรมฐานเนี่ยไม่ต้องมีอุปกรณ์อะไรเลยที่ต้องใช้จ่ายเงินใช้ร่างกายของเรากับจิตใจของเราที่มีความพร้อมเท่านั้นเองนะใช้ร่างกายกับจิตใจมีความพร้อมก็สามารถที่จะสร้างหรือคุ้มครองตัวเองได้แล้วเหมือนกับคนที่เป็นช่างเขามีความรู้ติดตัวเขาเนี่ยเขาไม่ต้องมีอะไรเลยบางคนพอเขาไปข้างหน้าเนี่ยพอใครมีปัญหาอะไรขึ้นมาเขาก็สามารถแก้ไขได้ถ้าบางช่างนะคะที่ไม่มีแต่เรายิ่งกว่าอีกวิปัสสนาเนี่ยแทบจะไม่ต้องช่างเย็บผ้าเนี่ยยังต้องมีกันไกใช่ไหมมีเข็มมีได้ช่างตัดผมก็ต้องมีกันไกแม่นอมเนี่ยที่เป็นเจ้าภาพใหญ่ศาลาเนี่ยศาลากรรมฐานใจดีแม่นอมชื่อแม่ประนอมใจดีนามสกุลนะคะนามสกุลแกตรงกับศาลาพอดีแต่ใจดีใจดีก็คือใจไม่เสีย แม่นอมเนี่ยอดีตเนี่ยแกให้เงินงบที่นี่เนี่ยเริ่มต้นที่2 ล้านนะสร้างศาลาหลังนี้แกเป็นช่างเย็บผ้าเป็นช่างเย็บผ้าพี่สาวหรือน้องสาวนี่แหละเป็นช่างทําผมแกบอกว่าอาจารย์แม่น้อมน่ะไม่เอาหรอกช่างทําผมอ่ะพูดแล้วขำก่อนบอกว่าหัวเนี่ยมาแล้วก็ต้องทําเลยเก็บไว้ไม่ได้เสื้อผ้ามาเนี่ยมันยังเก็บไว้ได้ไงวันหลังก็ทำจะทำอย่างอื่นก็ทำได้แต่หัวคนเนี่ยมันมาแล้วต้องทำเลยมันต้องอยู่เจอกับคนแล้วฟังคิดเศรษฐีเขาคิดกันอย่างนี้เศรษฐีเขาคิดกันอย่างนี้นะเขาถึงได้รวยมองว่าถ้าเกิดว่าอะไรงานอะไรที่มันจะต้องทำทันทีเลยอะโดยที่แบบมันต้องคับเวลาเงี้ยมันไปไหนมีอื่นไม่ได้ไงแต่ผ้าเนี่ยมันถึงเวลากลางคืนก็ยังเอามาทำได้แต่หัวเนี่ยสิถ้ามาถึงปุ๊บกลางวันเก็บไว้กลางคืนก็ไม่ได้เ
ช่างทำผมไม่เอาเออเศรษฐีเขาคิดอย่างนี้ก็คิดคือถ้าเกิดมันมีปัญญาขึ้นมาเนี่ยมันไปได้หมดอ่ะมันมีทางออกสมองมันเปิดทีนี้กลับมาที่อริยสัจสี่อริยสัจสี่เนี่ยคือการเห็นทุกข์เห็นทุกข์กับเป็นทุกข์อันเดียวกันไหมอันเดียวกันไหมพี่พันพี่แต่อันเดียวกันไหมคะเห็นทุกข์กับเป็นทุกข์แล้วตอนที่เราไม่สบายใจเนี่ยเราเห็นทุกข์หรือเราเป็นทุกข์ตอนที่เราไม่สบายใจเนี่ยไม่ชีอ้วนเราเห็นทุกข์หรือเราเป็นทุกข์ตอบได้ไหมเมื่อกี้ยังตอบได้เราว่าไม่เหมือนทีนี้ก็ต้องตอบได้ว่ามันเห็นทุกข์หรือมันเป็นทุกข์ตอนที่เราไม่สบายใจเนี่ยเราเห็นทุกข์หรือเราเป็นทุกข์คะเป็นทุกข์ตอนที่เราไม่สบายใจอ่ะเราเป็นทุกข์นะคะเราไม่ได้เห็นทุกข์แต่ถ้าเกิดว่าเราเห็นความไม่สบายใจอ่ะนั่นเห็นทุกข์เห็นตามหลังมาก็ยังเห็นทุกข์อยู่ยังเห็นทุกข์ได้ไม่เป็นทุกข์แต่มันเป็นทุกข์ก่อนแล้วแล้วก็เห็นทุกข์ตามอย่างนั้นคำว่าเห็นทุกข์ในพุทธศาสนาเนี่ยก็คือเข้าใจทุกข์เห็นความยึดมั่นถือมั่นน่ะเดี๋ยวนี้เนี่ยพอตัวเองมีความทุกข์ครั้งนึงนะคะสมมติว่ากังวลอะไรสักอย่างปุ๊บเนี่ยจะประเมินแล้วตั้งสติอ๋อเราห่วงอะไรสักอย่างหนึ่งยึดอย่างเช่นยึดอัตตาตัวตนของเราเองโอ้ฉันอาจารย์ธรรมวลีพออาจารย์ธรรมวลีออกปุ๊บหายเลยค่ะทุกลืมตัวลืมไปว่ายึดเข้าไปแล้วพอบางทีเนี่ยไปทุกข์กับคนอื่นเขานี่เพื่อนฉันเพื่อนฉันพอคิดว่าอ๋อมันไม่ใช่อะไรเป็นของเราสักอย่างหนึ่งคลายเลยทุกคนมีชีวิตเป็นของตัวเองทุกคนมีกรรมเป็นของตัวทุกคนกำลังรับผลของกรรมตอนที่เราพยายามช่วยเนี่ยมันคือบุญของเราไม่ใช่ว่าศูนย์เปล่านะคะหลายคนเนี่ยไปช่วยเหลือคนอื่นอะแล้วบอกช่วยแล้วไม่ได้อะไรไอ้หัวใจที่มันปรารถนาดีเนี่ยทางพุทธศาสนาเขาเรียกว่าอะไรเมตตาได้บุญหรือไม่ได้บุญได้บุญแล้วนะคะช่วยสำเร็จหรือช่วยไม่สำเร็จไม่เป็นไรขอให้มีใจที่จะช่วยคนเพราะว่าช่วยไม่สำเร็จไม่ได้แปลว่าเราผิดความสามารถเราอาจจะไม่ถึงกำลังเราอาจจะไม่ได้แต่เราทำแล้วถ้าจิตของเรามันมีความเมตตานั่นน่ะเขาชื่อว่าตั้งให้จิตเป็นกุศลละคนที่จะมีสตินะคะถึงจะเข้าใจเรื่องนี้ถึงจะทำได้นี่คือการรักษาใจการรักษาใจอวิชชาเนี่ยบังไม่ให้เราเห็นพอเราโกรธใครขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเราก็ไม่ยอมเห็นตัวเองเลยว่าตัวเองโกรธอยู่พยายามจะไปแก้ไขปัญหาคนนั้นเป็นอย่างนี้คนนี้เป็นอย่างนั้นคิดแต่ถึงแต่ตัวเรานึกถึงตัวเองอะพอเราโกรธใครขึ้นมาเนี่ยความคิดมันจะขึ้นมาว่าเราดีอย่างนั้นดีอย่างนี้ดีอย่างงู้นดีไปหมดเลยแล้วอะแล้วคนอื่นนึกไม่ดีสักคนเลยนะตอนที่มันโกรธเนี่ยแต่พอตอนที่ความโกรธมันหายไปเนี่ยบางทีเนี่ยเริ่มเห็นความผิดตัวเองเออเราก็ไม่ดีเหมือนกันแต่บางทีเราก็รักษาฟอร์มไงผิดแล้วเราก็ยังไม่ยอมรับผิดมันก็เลยคาราคาซังแต่ถ้าเกิดว่าเราผิดปุ๊บเนี่ยเราพูดว่าเฮ้ยฉันผิดนะขอโทษได้บุญแม่เนี่ยได้ไหมคะได้บุญอะไรลดทิฏฐิกล้าที่จะพูดออกมาลดทิฏฐิตัวเองคือถ้าเกิดว่าเราเนี่ยนึกถึงหมอชีวกโกมารพัฒน์ที่เข้าไปในป่าแล้วน่ะไม่มีสมุนไพรชนิดไหนเลยไม่มีต้นไม้ต้นไหนเลยที่ไม่ใช่สมุนไพรไม่ใช่ยาถ้าเกิดว่าเราเป็นนักปฏิบัติ
เราทำบุญเนี่ยแม้กระทั่งความทุกข์เองมันก็ยังเป็นปัญญาได้เลยมันอยู่ที่ว่าเราเนี่ยจะกำหนดเป็นหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราเห็นความทุกข์เนี่ยมันก็จะกลายเป็นปัญญาเห็นทุกข์ตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยมันเป็นที่เชื่อมต่อระหว่างโลกภายในกับโลกภายนอกโลกภายในคืออะไรไม่ใช่ไปตัวภายในนะโลกภายในโลกภายในของเราเนี่ยมันจะมีกรรมเก่าของเราแต่ละคนเป็นฐานมีกรรมเก่าของเราพอมีกรรมเก่าปุ๊บเนี่ยมันก็จะพาเราไปเจอในสิ่งที่เราสร้างกรรมไว้อะโลกภายในนะคะส่วนโลกภายนอกเนี่ยพอเราไปเจอปุ๊บเนี่ยกรรมมันมีอยู่แล้วใช่ไหมคะมันจะดูดเราไปหาสิ่งที่เราเคยทำไว้แน่ดีเจอใครทำกรรมอะไรเอาไว้ก็แล้วแต่ตาเป็นของเรารูปที่เห็นมันก็คือกรรมดูดมาอย่างเช่นเราเห็นของที่ไม่สวยไม่งามได้ยินเสียงที่ไม่สวยไม่งามหรืออะไรก็แล้วแต่มันมีโลกภายในกับโลกภายนอกเป็นกรรมเก่าถ้าเกิดว่าเรามีสติไม่ว่าจะเป็นตากระทบรูปหูกระทบเสียงจมูกกระทบกลิ่นลิ้นกระทบรสเนี่ยไม่มีใครที่เกิดมาแล้วเนี่ยจะเจอแต่สิ่งที่สวยงามตลอดชีวิตไม่มีใครจะเจอกับเสียงที่เพราะตลอดชีวิตไม่มีใครจะเจอกับสิ่งที่ดีตลอดชีวิตแต่ก็ไม่มีใครเจอสิ่งที่เลวตลอดชีวิตพอเรารับรู้อารมณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยถ้าเราตั้งสติได้เราจะสามารถเปลี่ยนแปลงบุญกับบาปของเราเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่มีสติมันจะไปตามอารมณ์เช่นโกรธก็โกรธไปเลยโลภก็โลภไปเลยหลงก็หลงไปเลยแต่ถ้าเกิดว่าเรามีสติขึ้นมาเนี่ยวิชาพระพุทธเจ้าเนี่ยสติปัฏฐาน4เนี่ยค่ะพอเรามีสติขึ้นมาเนี่ยไม่ว่าเราจะมีกรรมหนักขนาดไหนก็แล้วแต่ไอ้กรรมหนักทั้งหมดเนี่ยมันจะถูกรู้จะถูกรู้ไอ้การถูกรู้ด้วยสติอ่ะก็คือเห็นทุกข์เห็นแต่ไม่เป็นเห็นทุกข์คนที่เห็นทุกข์เนี่ยจะไม่ทุกข์แต่คนที่เป็นทุกข์ก็จะทุกข์เห็นทุกข์แล้วก็เห็นสาเหตุแห่งความทุกข์ด้วยอวิชชาเนี่ยมันบังแต่พอเราเห็นทุกข์ปุ๊บเนี่ยมันเปิดแล้วค่ะเหมือนกับเราไปหาหมอเรารักษาโรคอ่ะหมอตรวจพบแล้วว่าเราเป็นโรคอะไรรู้สาเหตุแล้วแต่การที่เรารู้สาเหตุว่าเรามีเชื้อโรคอะไรอยู่ในตัวแต่เราไม่รับการรักษาเนี่ยเราจะหายไหมเหมือนคนฟังธรรมะกำลังจะอธิบายเรื่องนี้คนฟังธรรมะเนี่ยอ๋อรู้แล้วเหมือนรู้ว่าตัวเองเป็นโรคอะไรอ่ะแต่ว่าไม่ได้รักษาวันดีคืนดีโรคก็กำเริบเคยเห็นไหมคะคนฟังธรรมะเนี่ยเข้าใจหมดทุกเรื่องเลยอ๋ออย่างนี้นี่เองอ๋ออย่างนี้นี่เองอ๋อไปแล้วอ๋อไปอีกพอถึงเวลาพอมีอะไรมากระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นยังไงบ้างเป็นเหมือนที่ฟังมอทั้งหมดเลยเพราะอะไรเพราะว่าโรคเนี่ยมันไม่ได้รับการรักษามันเพียงแค่หาสาเหตุเจอเฉยก็ต้องเข้าสู่กระบวนการอะไรคะเข้าสู่กระบวนการรักษาโรคกิเลสก็เหมือนกันในการปฏิบัติของเราเนี่ยพอเราเห็นความทุกข์แล้วใช่ไหมคะกระบวนการรักษาใจของเราให้เป็นสุขเนี่ยมีเยอะแยะเลยกว่าที่จะมาเป็นอริยมรรคมีองค์8เนี่ยมันต้องเจริญสติเจริญสติโอ้โหพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยตอนเป็นพระโพธิสัตว์เนี่ยไม่รู้กี่ภพกี่ชาติเลยของเราเนี่ยมาเดินจงกรมแค่ชั่วโมง2ชั่วโมงก็จะไปหากาแฟกินแล้วเข้าห้องน้ำแล้วอย่างเงี้ย
เขาสะสมบารมีกันเขาจะเลยสักวันทั้งวันเอาให้มันเป็นนิสัยค่ะเอาให้เป็นนิสัยแล้วจะรู้เลยว่ามันมีคุณค่ามหาศาลขนาดไหนไม่ได้เสียเงินเลยอย่างตัวเองขออนุญาตนะคะทุกวันนี้พยายามที่จะเจริญสติตลอดเลยพยายามที่จะรู้ให้ทันอารมณ์ตัวเองพยายามที่จะทำอะไรเพราะว่าทุกอย่างที่เราพูดออกไปทุกอย่างที่เราแสดงออกไปทุกอย่างที่เราทำออกไปเนี่ยถ้าจิตเราเป็นกุศลเขาเรียกว่าบุญแล้วถ้าเราขาดสติทำด้วยความโลภความด้วยความหลงทุกอย่างที่ทำไปเขาเรียกว่าอกุศลเห็นไหมคะมันคุณค่ามันเนี่ยมันจะออกแตกต่างกันเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยในขณะที่ตาเรากระทบรูปหูเรากระทบเสียงจมูกเรากระทบกลิ่นเนี่ยในอริยสัจ4เนี่ยสาเหตุของความทุกข์เนี่ยมันก็เกิดขึ้นที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจมันซ้อนกันอยู่ตอนที่เราตากระทบรูปเนี่ยตอนที่ตาเรากระทบรูปเนี่ยเช่นเราเห็นรูปที่ชอบใจหรือรูปที่ไม่ชอบใจหูกระทบเสียงกระทบกับเสียงที่ชอบใจเสียงที่ไม่ชอบใจเป็นของเก่ากรรมเก่ามันมีทั้งกรรมดีและก็กรรมไม่ดีถ้าเราไปเจอกรรมเก่าดีๆของเราเนี่ยเรื่องที่ไม่เกิดขึ้นก็ยังเกิดขึ้นดีใจใช่ไหมคะดีใจสติขาดอีกไม่ใช่ว่าดีใจแล้วมันจะไม่สติขาดนะดีใจก็สติขาดเสียใจก็สติขาดก็ได้ทั้งสองอย่างเลยสมมติเราดีใจมากสติขาดพอสติมันขาดปุ๊บเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นมาเกิดความสุขขึ้นมาเกิดความทุกข์ขึ้นมาเมื่อเกิดความสุขขึ้นมาเนี่ยเราจะอยากให้มันเป็นต่อไหมเมื่อเราเกิดความทุกข์ขึ้นมาเราจะอยากให้มันเป็นต่อไหมไม่อยากเมื่อเกิดความสุขขึ้นมาเนี่ยเราไม่อยากให้มันเป็นต่อมันจึงเกิดอะไรตัณหาเกิดตัณหาที่ใจเราเนี่ยแหละแต่พอเราเกิดความทุกข์ขึ้นมาเนี่ยเราก็ไม่อยากให้มันเป็นต่อจึงเกิดวิภวะตัณหาไอ้เจ้าวิภวะตัณหากับตัณหาเนี่ยที่เกิดขึ้นมาเนี่ยตัณหามีทั้งหมดอยู่3อย่างตัณหาเนี่ยทั้งหมดมีอยู่108อย่าง108อย่างกิเลส1,500เคยได้ยินใช่ไหมคะกิเลส1,500ตัณหา108มันไม่ใช่เป็นคำพูดเล่นๆนะคะตามหลักอภิธรรมเนี่ยเขามีบวกลบคูณหารอย่างนี้จริงๆกิเลสมันมีทั้งหมดอยู่10คูณมากับทางตาหูจมูกลิ้นกายใจกลายเป็น1,500ส่วนตัณหาเนี่ยมี108ก็ตัณหาทางตาเนี่ยมีทั้งหมดอยู่3อย่างคือกามตัณหาเช่นเราเห็นของสวยงามว่าเราชอบใจกามตัณหาตัณหาทางตาภวะตัณหาคือเห็นแล้วมีความยินดีพอใจความมีความเป็นของเราอ่ะเราเห็นแล้วก็เกิดความยึดความเป็นตัวเป็นตนของเราขึ้นมาเห็นอะไรก็เป็นเราไปหมดอ่ะภวะตัณหาวิภวะตัณหาก็คือปฏิเสธตัณหามี3อย่างของตาทั้งหูก็เป็นทั้งวันเลยเนี่ยตื่นขึ้นมามีอยู่แค่นี้เลยนะตื่นขึ้นมาเนี่ยถ้าเราขาดเราคิดว่ามันเป็นชีวิตปกติใครๆเกิดมาก็เป็นแบบนี้แหละจะไปอะไรกับมันนักหนาสมมุติไม่ต้องไปอะไรกับมันหรอกแต่มันเกิดทั้งวันเลยแต่บางวันมันก็ไม่ได้เกิดขนาดนั้นแต่ถ้ามันเกิดรุนแรงมันจะทุกข์มากถ้ามันเกิดไม่รุนแรงมันก็จะไม่ทุกข์มากถ้ามันเกิดรุนแรงเนี่ยมันจะเกิดตัณหาเนี่ย
มันเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดอุปทานอุปทานมันคือความยึดมั่นถือมั่นพอตัณหาทำให้เกิดอุปทานปุ๊บเนี่ยมันจะเกิดความทุกข์ทันทีเมื่อใดก็แล้วแต่ที่เรามีความทุกข์เมื่อนั้นอุปทานเกิดแล้วไม่ว่าจะเป็นความทุกข์เรื่องไหนทั้งหมดอุปทานเกิดแล้วในการแสดงธรรมจักรกับปวัตนสูตรของพระพุทธองค์เนี่ยจะลงที่อุปทานในขันธ์ทั้ง5เป็นทุกข์อุปทานในขันธ์ทั้ง5เป็นทุกข์แต่ว่าเราเนี่ยไม่รู้เลยว่ามันเกิดอุปทานในขันธ์และเรียบร้อยแล้วเอาแค่ง่ายๆอ่ะอย่างเช่นเรากินอาหารเนี่ยอันนี้ไม่ชอบกินอุปทานขันธ์หรือเปล่าตัวไหนไม่ชีกันหนึ่งทราบไหมคะถ้าเราไม่ชอบกินอุปทานขันตัวไหนไม่ชอบกินหรือชอบกินพี่ชิอ้วนอุปทานขันตัวไหนอุปทานมันเกิดแล้วนะเช่นเราไม่ชอบกินเนี่ยมันเกิดอะไรคะมันเกิดวิภวะตัณหาไม่ชอบปฏิเสธมันไม่ถูกปากมันกินเข้าไปแล้วมันไม่อร่อยมันไม่ถูกปากพอมันไม่ถูกปากใช่ไหมคะมันก็รู้สึกปฏิเสธพอปฏิเสธปุ๊บเนี่ยมันเป็นเขาเรียกวิภวะตัณหาพอวิภวะตัณหามันเกิดบ่อยๆซ้ำ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 ๆเนี่ยเกิดมากๆเนี่ยมันเกิดอุปทานรู้สึกไม่อยากให้มันเกิดขึ้นไม่อยากกินไม่อยากยุ่งคือปฏิเสธคือโกรธอะแหละเกิดอารมณ์โกรธที่เราไม่ชอบเนี่ยมันก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาที่เราไม่ชอบกินอุปทานแล้วนะคะหรือแม้กระทั่งเราชอบกินถ้าเราชอบกินแล้วเราได้กินเราก็มีความสุขแต่ถ้าเราชอบกินเราไม่ได้กินเราก็ทุกข์อีกแหละเพราะมันอยากเกิดอุปทานยึดเข้าไปนะคะแต่ถ้าเราไม่มีเรื่องนี้เนี่ยไม่มีปัญหาเรื่องของกินเนี่ยสบายอะอย่างเมื่อเช้ากับข้าวทุกทีก็จะซื้อเต้าหู้ไปจะซื้อเต้าหู้ไป2ครั้งละไปสัญจรเนี่ยซื้อเต้าหู้แล้วถึงเวลาก็ลืมทำกะว่าจะเอาแช่ซีอิ๊วขาวเอาไปหาทานอะไรข้างหน้าลืมก็เลยฟ้าประกาศดองที่เป็นซองๆอะไปอันหนึ่งก็นั่งทานกับข้าวก็ได้หมดนะพอตอนหลังตอนเพลทางวัดเขาทำไข่ดาวมาให้กินไข่ดาวตามหลังข้าวไปกินก็คือกินข้าวเปล่าๆกับผักไปก่อนกินไข่ดาวตามหลังคือกินให้มันสารอาหารครบไปอย่างนั้นแหละค่ะเพราะสารอาหารมันไม่ครบอะที่กินเนี่ยเพราะสารอาหารมันไม่ครบมันไม่มีโปรตีนไม่มีอะไรเลยมันมีแต่ข้าวกับผักกาดดองแล้วเราก็ต้องทำงานนู่นนี่ก็เลยเอ้ยพลังไอสารอาหารมันไม่พอก็เลยกินไข่ไปกินไข่เปล่าๆพี่แต่บอกกินอย่างเงี้ยเป็นตาลขโมยไม่กินข้าวก็คือพอเรามันไม่มีอุปทานแล้วความทุกข์มันก็ไม่มีไงคะที่จะเล่าพอเราฝึกมาเนี่ยพอเราฝึกเรื่องอะไรมาอย่างที่หนูได้พูดได้ฟังว่าอะไรที่เราฝึกแล้วมันถึงจะไม่ใช่มรรคผลนิพพานแต่มันก็มีประโยชน์พอเราฝึกมาเนี่ยมันมีประโยชน์กิเลสเนี่ยมันเป็นเหตุแห่งความทุกข์แต่ถ้าเกิดกิเลสมันเกิดแล้วเราทันมันอย่างเช่นเราเห็นสิ่งหนึ่งเราเคยไม่ชอบสิ่งเนี้ยแต่เรามีสติแล้วสิ่งนั้นมันหายไปเราจะทุกข์ไหมก็ไม่ทุกนะคะถึงเราจะมีกิเลสอยู่ก็จริงแต่เรามีสติอ่ะกิเลสมันดับมันก็ไม่ทุกแล้วจริงไหมแต่พอเราปล่อยให้สติเรามันขาดปล่อยให้กิเลสมันโตแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็ไปยึดมั่นถือมั่นในกิเลสตัวนั้นอย่างเช่นความโกรธบางคนเนี่ยโกรธกันอุ้ยข้ามภพข้ามชาติเลยนะคะที่เราคุยกันไปเรื่องของพระเทวทัตโกรธกันผูกโกรธอ่ะ
เราก็ไม่รู้เลยนะว่าถามจริงๆว่าความโกรธที่อยู่ในใจของเราเนี่ยถ้าสมมุติว่าเราเอาความโกรธออกไปเนี่ยแล้วเราเอาเวลาไปทำอย่างอื่นจะเป็นประโยชน์ไหมแล้วในขณะที่เราทำอะไรอยู่เนี่ยแล้วเราโกรธถามว่าเรามีความสุขไหมมีพี่อยู่คนหนึ่งตอนนั้นเขามีปัญหากับเพื่อนที่ทำงานเขามีปัญหากับเพื่อนที่ทำงานเขาก็มาปรึกษาอาจารย์พี่ไปที่ทำงานปุ๊บเนี่ยใหญ่เนี่ยเน็บพี่ตลอดเลยพี่ก็เด็บคืน ไม่ยอมเด็บเราแล้วก็เน็บคืนอะไรอ่ะเน็บคืนพี่เกลียดมากเลยนับวันก็เกลียดขึ้นเพราะมันไม่มีสติอะความเกลียดมันก็ทวีเพราะความเกลียดเป็นอะไรคะเป็นโทสะใช่ไหมคะก็ขึ้นเจอหน้ากันบางทีก็อันละเดี๋ยวฉันจะคุยกับเธอดีสังเกตไหมคนที่แบบว่าทะเลาะ กันแล้วเกลียดกันอ่ะบางทีก็อดทนนะแบบฝืนใจคุยดีๆด้วยเผื่อมันจะดีขึ้นแป๊บเดียวด่ากันต่อยละเพราะกิเลสมันยังอยู่แป๊บเดียวกำลังอดทนอยู่เดี๋ยวจะว่าพูดดีๆซะหน่อยกะแล้วเชียวต้องได้ด่ากันอีกรอบนึงหนักกว่าเดิมอีกทีนี้แกก็เล่าให้ฟังว่าจริงๆก็อยู่ต่างประเทศตอนนั้นไปที่ต่างประเทศแล้วค่ะเขาก็เลยเล่าให้ฟังเราก็เลยบอกว่าพี่อ่ะกลับไปนะพี่ก็ยังไปเล่าให้แฟนพี่ฟังแฟนพี่ก็ฟังแฟนพี่ก็เห็นใจพี่ก็เลยถามพี่เป็นมานานหรือยังนานมากแล้วอ่ะหลายปีแล้วโอ้โหพี่รักแฟนพี่ไหมถามอย่างอื่นก่อนพี่รักแฟนพี่ไหมรักถ้าพี่รักแฟนพี่เนี่ยพี่ใหญ่เขามีความสุขไหมอยากแล้วพี่คิดว่าพี่เอาเรื่องเนี้ยมาเล่าให้เขาฟังทุกวันเขาจะมีความสุขไหมอันดับแรกถามพี่ก่อนถ้าพี่รักแฟนพี่พี่ต้องไม่พูดเรื่องนี้ให้เขาฟังแล้วนะสองนึกเมื่อพี่เกลียดเขาอะกี่ปีแล้วที่พี่เอาเขามาไว้ในใจแค่พี่เจอกับเขาในที่ทำงานน่ะพี่ก็มีความทุกข์ขนาดนี้แล้วพี่ขึ้นรถไปพี่ก็คิดถึงเขาตลอดเวลาเพราะความโกรธพอพี่เจอแฟนพี่ซึ่งพี่คิดว่าพี่ไว้ใจได้พี่ก็เลยระบายให้กับแฟนพี่ฟังพี่ขึ้นไปบนที่นอนพี่ก็เอาไอ้คนเนี้ยขึ้นไปบนที่นอนพี่ด้วยพี่กินข้าวพี่ก็เอาไอ้คนเนี้ยมานั่งกินข้าวกับพี่ด้วยกับแฟนพี่ถามว่าพี่มีความสุขไหมคนไหนก็แล้วแต่ที่ทำเราไม่ดีหรือเราไม่ชอบเนี่ยอย่างที่เราคุยกันเรื่องของการรักษาใจรักษาความดีค่ะคล้ายๆกันเอาใจของเราเนี่ยไปเกาะสิ่งที่เป็นกุศลดีกว่าถ้าเราเกาะกุศลไม่ได้เราไม่สามารถเจริญสติได้เราก็หาอย่างอื่นทำที่มันเป็นประโยชน์ดีกว่าที่เราจะเอาใจของเราเนี่ยไปคิดถึงคนคนนี้ก็มีการเถียงคืนกลับมาว่าก็อยากจะทำมาทำไม่ได้แต่ที่เราทำไม่ได้เพราะอะไรคะเพราะเราไม่คิดจะทำเรารู้ไหมคะว่าจิตเรามันคิดตอนไหนตอนเราปฏิบัติธรรมเราทราบใช่ไหมคะว่าจิตเราคิดตอนไหนเราก็เอาสติไปใส่ตอนนั้นอ่ะมันคิดเอาสติใส่คิดหนอมันคิดเอาสติใส่คิดหนอมันคิดเอาสติใส่คิดหนอดูซิเรื่องราวมันจะไปได้ขีดน่ะได้เท่าไหร่แต่เราไม่เป็นไงคะพอมันคิดปุ๊บเราก็ไม่เอาสติใส่คิดต่อมันเป็นอย่างนั้นแล้วพอเราไม่ชอบใครเนี่ยเรามักจะเอาคนที่ไม่ชอบเนี่ยมาใส่ไว้ในใจของเราสมัยนี้มี Facebook สมัยก่อนเนี่ยไม่ชอบกันต่างคนต่างอยู่แล้วจบนะคะสมัยนี้มี2เฟซแอบดูนะแทนที่จะไปดูคนที่เขาดีๆอ่ะดีกับเราอ่ะดูแล้วอนุโมทนาบุญ Facebook มันดีอย่างนึงมันทำให้เราได้เห็นความดีของคนอื่นนะคะแต่ปรากฏว่าเราไม่ยอมดูหรอกไอ้คนที่ถูกกับเราเราไปดูคนที่ไม่ถูกกับเราดูแล้วก็แค้นดูแล้วก็โกรธด้วยนะดูแล้วก็จับผิดมันเป็นไปไม่ได้หรอก
ที่เราจะดูคนที่เราเกลียดด้วยสายตาหรือความคิดที่ดีตัวเองก็เลยสงสารคนที่โกรธปกติถ้ารู้ว่าใครไม่ชอบเราเลยบล็อกจะได้ไม่ต้องดูเราไม่ต้องคิดมากไม่ได้โกรธนะคะหลายคนคิดว่าเอ๊ะอาจารย์ธรรมวลีนี่ใจร้ายนะใจร้ายพอมีใครไม่ชอบขึ้นมาก็บล็อกเลยอะไรเงี้ยแต่ความจริงถ้าใครเข้าใจเรื่องของจิตวิทยาเรื่องพวกนี้จะเข้าใจว่าให้เขาไม่เห็นเราเนี่ยแล้วมันจะดีขึ้นแล้วหลายคนก็ได้ผลนะคะเคยทำแบบนี้ได้ผลคือพอปล่อยสักปีนึงอ่ะเราค่อยไปคุยเขาใหม่ดีให้เขาไม่ต้องมาเห็นเราแต่ถ้าเกิดเขาโกรธเรามากๆเขาจะเปิดเฟซใหม่มาดูเรามากก็อันนี้ก็ช่วยไม่ได้อย่างเงี้ยอันนี้มันเป็นเรื่องของกิเลสนะที่คุยกันเนี่ยไม่ได้เอาเรื่องราวอะไรมาเล่าให้ฟังนะคะทุกอย่างเนี่ยมันมีตัวกิเลสเข้ามาเกี่ยวข้องกับเราตลอดเวลาชีวิตอะค่ะดังนั้นเนี่ยเราจึงต้องใช้สติทีนี้บุญมันมีสองแบบบุญที่มันใช้กำลังจิตของเราโดยตรงกับบุญที่มันต้องอาศัยการกระทำมันต้องอาศัยความเพียรกำลังใจที่เราทำอยู่ทั้งหมดนะทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยมันเป็นที่ตั้งมันต้องขยันจริงๆนะตอนไหนมั่งที่เราไม่ใช้ตามีไหมคะไม่ได้ใช้ตาตอนไหนยายตอนไหนไม่ได้ใช้สายตามีไหมไม่ได้ใช้สายตาตอนไหนตอนหลับตอนไหนไม่ได้ใช้หูใช้ตลอดเลยนะเนี่ยอย่างที่เรามาฟังธรรมเนี่ยเราเลือกให้หูของเราเนี่ยฟังสิ่งที่มันเป็นประโยชน์ฟังแล้วมันเกิดปัญญาแต่ถ้าเกิดบางคนใช้หูไม่เป็นไปฟังคนนินทากันไปฟังคนด่าคนนู้นด่าคนนี้ใส่ร้ายคนนู้นใส่ร้ายคนนี้บางทีเรื่องที่ใส่ร้ายก็ไม่ใช่เรื่องจริงด้วยนะพอฟังไปแล้วปุ๊บตัวเองก็เข้าใจผิดพอเข้าใจผิดปุ๊บเนี่ยสร้างกรรมไหมคะสมมุติว่าไม่ชีอ้วนเอาเรื่องที่มันไม่ถูกไม่จริงมาเล่าให้อาจารย์ธรรมวลีฟังอาจารย์ธรรมวลีเลยเข้าใจแม่ชีสีดาผิดอาจารย์ธรรมวลีก็เลยทำกับแม่ชีสีดาไม่ดีเลยเพราะว่าเข้าใจผิดมาตลอดถามว่าอาจารย์ธรรมวลีบาปหรือไม่บาปไม่บาปหรอกบาปไหมแม่ชีคนนึงบาปไหมคะบาป 100%พันเปอร์เซ็นต์ค่ะเราไม่มีปัญญาที่จะฟังให้เข้าใจเองเราไม่สแกนเราไม่ได้สแกนคนพูดเพราะฉะนั้นการกระทำเนี่ยไอ้ความเข้าใจผิดของเรานั่นแหละค่ะที่เขาเรียกว่าสัมมาทิฏฐิกับมิจฉาทิฏฐิคือหูของเราเนี่ยมันฟังอยู่ตลอดเวลาไงแต่มันอยู่ที่ว่าเราจะมีปัญญาที่จะไปสแกนปัญญาของเราหรือสติก่อนที่มันจะเกิดปัญญาเนี่ยมันต้องมีสติก่อนสติเนี่ยมันจะต้องฟังแล้วต้องฟังให้เข้าใจพอฟังไม่เข้าใจปุ๊บเนี่ยพอเราเข้าใจผิดอะไรไปสักอย่างนึงเนี่ยเราสมมุติว่าอาจารย์ธรรมวลีเนี่ยมาด่าแม่ชีสีดาด่าเนี่ยด้วยความโกรธเพราะว่าฟังมาแล้วตัวเองไม่ได้สแกนใช่ไหมไม่ได้ตรวจสอบด่าด้วยความโกรธความโกรธเป็นของใครของอาจารย์แล้วจะบาปไหมคราวนี้เห็นไหมถ้าแบบนี้ปุ๊บเนี่ยเราจะเริ่มเข้าใจแล้วว่าเราจะฟังอะไรจากใครก็แล้วแต่เนี่ยอย่างอาจารย์ธรรมวลีเนี่ยทุกวันเนี่ยใช้ชีวิตอะค่ะใช้หูฟังคนอื่นพูดตลอดแต่ไม่เคยเชื่อใครทันทีฟังทุกคนค่ะถึงจะเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องไม่จริงก็ฟังหมดเชื่อว่าทุกคนเนี่ยที่มาคุยด้วยเนี่ยต้องการที่จะเล่าอยู่แล้วบางทีเขาเองเขาก็ได้ข้อมูลมาไม่ถูกเขาอาจจะเป็นห่วงเราจริงๆก็ได้หรืออะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างเราต้องฟังแต่เราก็ต้องดูต่อไปว่าสิ่งที่เราจะทำต่อไปเนี่ยมันจะบาปหรือมันจะไม่บาปมันอยู่ที่ตัวเราแล้วนะคะพอเราฟังเสร็จปุ๊บเนี่ยไอ้การถ่ายทอดหรือการแสดงออกต่อบุคคลที่เรารับรู้มาเนี่ยมันเป็นกรรมของเราขาดทุนเลยนะขาดทุนเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยหูเองเนี่ยก็เป็นหนึ่งในเขาเรียกว่าวิปัสสนาภูมิ
ที่พูดทั้งหมดเนี่ยไม่ได้พูดเล่ารุ่นเล่านี่ให้ฟังนะคะที่พูดเนี่ยวิปัสสนาภูมิวิปัสสนาภูมิเนี่ยเขาเรียกว่าภูมิของวิปัสสนาที่ที่สติต้องไปรู้อะค่ะตาเองก็เหมือนกันพอเห็นปุ๊บกิเลสงอกขึ้นมาเกลียดเห็นแล้วรู้สึกไม่ชอบก็ต้องมีสติเข้าไปรู้หูได้ยินเสียงพอได้ยินแล้วเนี่ยต้องเอาสติเข้าไปดูด้วยว่าเฮ้ยโกรธเกลียดไม่พอใจไม่เป็นไรโกรธเกลียดไม่พอใจได้แต่อย่าพึ่งเลือกที่จะแสดงออกถ้าโกรธไปตรวจสอบดูซิว่ามันจริงหรือมันไม่จริงพิธีตรวจสอบเยอะแยะไม่อยากไม่ยอมถามหรอกแม่ไม่ถามไม่อยากจะยุ่งแต่ตัวเองโกรธพอความโกรธขึ้นที่ใจความโกรธเป็นของใครคะของเรายิ่งถ้าเราฟังแล้วเราโกรธมีคนยุยงส่งเสริมเนี่ยเราฟังแล้วเราโกรธเนี่ยพอเราแสดงออกกับคนเนี่ยไอ้ตัวที่มันแสดงออกอะมันเป็นกรรมที่แสดงออกทางกายแล้วมันจะมีกำลังมากมันจะกลับคืนสู่ใจของเราแล้วมันก็จะกลายเป็นบาปหนักขึ้นไปเรื่อยๆมันจะเป็นบาปหนักมันมีผลแล้วไงคะมันมีผลแล้วก็กลับมาเป็นวิบากด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราจะฟังอะไรเนี่ยเราก็ต้องตั้งสติตอนที่เรากับปฏิบัติกันอยู่ในลานธรรมพอมีเสียงนาฬิกาดังโยคีถามบอกว่าอาจารย์ต้องหยุดกำหนดไหมคือเขาเดินกันไปหมดแล้วอะจะหยุดกำหนดเดี๋ยวเขาจะว่าเอาแล้วเราควรที่จะมีสติไหมอ่ะต้องฝึกคือการที่เรามีสติทุกครั้งในขณะที่ได้ยินเสียงเนี่ยมันจะฝึกไปในตัวมันจะกรองจะมากำหนดเฉพาะตอนที่เดินเสียงนาฬิกาจริงมันไม่ทำให้โกรธเท่าไหร่หรอกแต่เราฝึกให้มันทันที่เสียงได้ยินพอชีวิตจริงปุ๊บเนี่ยไอ้เสียงมันไม่ใช่เสียงนาฬิกานะคะไม่แต้งแต้งแต้งงี้นะเสียงเล็กเสียงน้อยเลยนะพอชีวิตจริงนี่เสียงเล็กเสียงน้อยเลยนะว่าอย่างนู้นว่าอย่างนี้ใส่แอคชั่นเข้าไปมั่งอะไรมั่งแย่ๆไปหมดถ้าคุณไม่มีสติคุณจะไม่มีทางได้ของจริงเลยนะใช่ไหมคะเป็นแบบนั้นเราถึงต้องได้ฝึกนะคะตอนกินพอเราทานอาหารเข้าไปเนี่ยอย่างเนนตอนนี้กำลังเรียนธรรมวิภาคอยู่อาหารเนี่ยเนนบอกว่าจริงๆเราไม่หิวหรอกครูเรียกครูกันเรียกตามหลวงพี่ม่อนเพราะสมัยก่อนเนี่ยอบรมสามเณรภาคฤดูร้อนที่วัดป่าจริยธรรมแล้วตัวเองเนี่ยแหละเขาก็เรียกอาจารย์กันแหละตัวเองชอบเป็นครูมากกว่าชอบความหมายชอบความหมายของคำว่าครูคลุรับภาระหนักๆเพื่อที่จะดูแลไม่ใช่อาจารย์นะเขาเป็นผู้นำดูแลอาจารยะอะไรต่างๆที่มันเป็นเกี่ยวกับเรื่องของคุณธรรมอะไรเงี้ยแต่ครูเนี่ยก็คือแบบมีความรู้สึกว่าชอบคำว่าครูมากกว่าก็เลยให้เด็กๆเนี่ยเรียกว่าครูพี่เนนม่อนก็อยู่ในกลุ่มเด็กที่เป็นสมณเณรพระก็ดูร้อนแต่เล็กๆจนตอนนี้บวชแล้วเป็นพระแล้วแก่ไม่แก่คิดดูเอาแล้วกันทีนี้เนี่ยเนนก็เลยบอกว่าครูไม่หิวหรอกแต่มันอยากห้ามไม่ได้กินน่ะเนนกินอะไรขนาดนั้นเยอะแยะหมดมันไม่หิวหรอกแต่มันอยากก็ห้ามความอยากสิความอยากมันเกิดขึ้นมาเนี่ยตั้งสติแล้วก็ห้ามความอยากน่าไม่ได้อันทีนี้ลองคิดดูอันนี้เป็นสมถะนะคะก็เลยว่าอันนี้ลองคิดดูตอนที่มันกินแล้วมันอยากกินอะไรสักอย่างนึงน่ะแล้วมันเข้าไปในปากเราเนี่ยอะไรอร่อยรับรสชาติลิ้นโดนลิ้นปุ๊บอร่อยเลยอร่อยแล้วทำยังไงต่อกืนลงคอความอร่อยมันอยู่ที่ไหนคะอร่อยต่อไม่ชิอ้วนที่หลังอะไรอร่อยเนี่ยอะไรรับรสอร่อยคะ
ลิ้นเคี้ยวนานๆไม่ต้องรีบกินพอกินไปแล้วความอร่อยมันหายไปแล้วมันลงคอไปแล้วใช่ไหมพี่แพทพี่พัทถ้าอะไรอร่อยนะไม่ต้องไปกินมันให้มันอยู่ตรงลิ้นนั่นแหละเพราะมันความอร่อยอยู่ตรงลิ้นไม่ต้องไปกินเคี้ยวอยู่อย่างนั้นชั่วโมงนึงผ่านไปให้ความอร่อยอยู่ในปากแต่คนก็ไม่ยอมกินพอลงคอปุ๊บก็เลยถามเนนว่าเนนพอลงคอแล้วเป็นยังไงมั่งลูกก็ต้องกินเข้าไปอีกก็จะกินทำไมก็ไอ้ของเก่าอ่ะไม่ต้องกินเนี่ยเคี้ยวไปที่เดิมมาแหละแล้วที่พอลงคอไปแล้วเนี่ยลงไปในกระเพาะเป็นอะไรเป็นอาหารรู้ไหมว่าหน้าตามันเป็นยังไงเนนบอกไม่รู้หน้าตาเป็นยังไงเคยอ้วกไหม เคยนั่นแหละนั่นแหละอาหารที่อยู่ในท้องเราทีนี้พอมาลงจากกระเพาะเราเสร็จปุ๊บลงไปในลำไส้พอลงไปในลำไส้แล้วมันก็โดนบีบรัดเอาสารอาหารออกไปใช้ใช่ไหมคะลำไส้ใหญ่ก็เริ่มเป็นก้อนเป็นก้อนอยู่ในไส้พออยู่ในไส้ปุ๊บออกทางไหนทางออกเนียนดูซิว่าที่เนียนอยากกินขึ้นไปเนี่ยมันอร่อยแค่ตรงอร่อยแค่ตรงปากเองนะแล้วถึงเวลามันก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยถ้าเกิดว่าเราห้ามความอยากซะเนี่ยมันก็ไม่ทรมานมันอยากแต่ว่ามันห้ามใจไม่ได้ต้องกินนะบางทีก็ถ้าเกิดกินกลางวันก็นั่นไปหน่อยบางทีถ้าอยากกลางคืนล่ะทำยังไงอ่ะทุกหาของกินก็ไม่ได้อาจารย์ธรรมบุรีล่ามโซ่หมดเลยเนนของที่ใส่ล่ามโซ่หมดเลยโหดไม่โหดคิดดูแล้วกันเนนบอกถูกถ้าจะเอาจริงๆอ่ะไม่ยากหรอกครูกุญแจแค่เนี้ยบอกไม่ได้ล่ามให้เนนเอาไม่ได้แต่ล่ามไปรู้ว่าเจ้าของก็หวงเจ้าของก็หวงเอาของที่คนอื่นก็หวงเนี่ยมันบาปก็คุยกันคืออยู่กับเด็กๆก็ต้องมีเทคนิคอะค่ะแบบนี้นั่นแหละคือถ้าเกิดว่าเรามีสติในการที่เราจะทันมิชิอ้วนตกลงว่าเราหิวใช่ไหมหรือว่าเราอยากหรือว่าตอนนี้ยังแยกจากกันไม่ได้ต้องดูว่าเราหิวหรือเราอยากถ้าเราอยากปุ๊บเนี่ยมันไม่มีประโยชน์ค่ะพอกินเข้าไปปุ๊บเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องสูญเสียคือพลังงานพลังงานเนี่ยมันต้องออกมาเผาผลาญอาหารน่ะไม่ใช่ว่ามันจะดีนะคะกินอาหารเยอะไม่ใช่มีกำลังนะคะมันเผาผลาญอาหารด้วยอย่างเงี้ยนะคะแล้วมันก็เปลืองด้วยไม่มีประโยชน์เอาแต่พอที่เรากำลังแต่ว่าแต่ละคนเนี่ยก็ทานอาหารไม่เท่ากันท่านจึงบอกว่าให้รู้จักประมาณในการบริโภคประมาณก็คือของใครของมันน่ะที่ทานเข้าไปแล้วเนี่ยมันมีกำลังพอดีของเราแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นต้องมีสติในขณะที่ตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นกระทบรสกายสัมผัสแล้วก็ใจที่มันเกิดอาการสิ่งต่างๆขึ้นมาเนี่ยต้องมีสติให้ทันทุกครั้งที่มีสติคือได้บุญแล้วเป็นภาวนาเลยเป็นบุญที่ใหญ่ที่สุดเลยดับทุกข์ได้นะคะก็เป็นกำลังใจให้กับโยคีทุกท่านนะคะบุญใดกุศลใดที่ข้าพเจ้าได้สะสมอบรมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันขอให้ทุกท่านได้มีส่วนร่วมในผลบุญผลกุศลตราบใดที่เราและท่านทั้งหลายยังต้องวนเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะแห่งนี้ขอให้บุญกุศลทั้งหลายที่เราสะสมอบรมมาดีแล้วเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ได้วนเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะแห่งบุญวัฏฏะแห่งกุศลจนถึงทางมรรคผลนิพพานขออนุโมทนาค่ะ